ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการที่ได้มอบความสุขให้ทุกคนคือการทำให้ทุกคนมีความสุขกันครับของผมผมมีความสุขอย่างแรกเลยคือได้เห็นตัวเองในทีวีได้เห็นแบบเราทุกคนได้เห็นแบบผลงานที่เราทำกันมาทุกอย่างเป็นความสุขเป็นกำลังใจของผมมากเลยผมรู้สึกว่ามีคนรักเราเพิ่มมากขึ้นทุกวันเลยนะสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ครับผมบอสชัยกมลนะครับผมโนนัทรัตน์ครับผมเส้นทางชีวิตผมเล่าตั้งแต่คือผมเป็นคนที่เป็นเด็กกิจกรรมพูดง่ายๆดีกว่าตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่ม.1เลยผมก็ร่วมทำกิจกรรมโรงเรียนอะไรอย่างนี้มาเรื่อยๆใช่ไหมครับพอมาถึงจุดหนึ่งที่ประมาณอายุ15เหมือนมาเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่คุณพ่อของผมได้เจอมะเร็งแล้วมันทำให้ผมรู้สึกแบบว่าเราจะใช้ชีวิตแบบเด็กคนอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมเป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วทีนี้พอหลังจากที่พ่อผมเจอมะเร็งปุ๊บตอนนั้นเนี่ยคือกำลังจะมีน้องสาวหลังจากนั้นผมก็ใช้ชีวิตต่อมาแบบเราก็มีความคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นเราทำไงให้เรามีรายได้ช่วยครอบครัวได้บ้างแต่ผมต้องบอกก่อนนะก่อนที่จะเข้าวงการเนี้ย ผมเคยทิ้งความฝันนี้ด้วยนะ อันนี้มันเป็นความฝันของผมนะที่เข้าวงการแล้วก็ความฝันของแม่ผมด้วยที่อยากให้ลูกเข้าวงการเราเห็นในเพื่อนๆในวงการเขาแบบเขาดูแบบดูพราวดูแบบดูเก่งดูมีเสน่ห์ดูหล่อดูเท่ไปหมดดูมีความมั่นใจอ่ะนั่นในจุดนั้นเราแบบเราสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเลยด้วยรอบข้างเราพูดใส่ที่คำพูดใช่พูดใส่เราด้วยว่าเอ้ยอย่างนี้เนี่ยนะจะไปเป็นแบบดาราเหรอคือผมเป็นพูดตรงๆเลยผมเป็น VJ เนาะช่วงปี2ปีก่อนเรามีความสุขกับการร้องเพลงได้มอบความสุขให้ทุกคนเรารู้สึกแฮปปี้มากแล้วผมก็คิดว่าอยากจะทำยังไงให้เราพัฒนาไปต่อผมก็เริ่มออกกำลังกายดูแลตัวเองอาหารการกินแล้วก็เหมือนเรากลับมามีความมั่นใจขึ้นแต่เราไม่คิดนะว่าเราจะกลับมาเส้นทางในวงการบันเทิงเราคิดว่าแค่นั้นเราก็เราก็แบบโอเคกับตรงนั้นแล้วอ่ะพอได้เข้ามาเริ่มแคสคือพี่เหมือนแบบทางมีมาวายก็แบบออกผู้จัดการผมว่าลองมาแคสดูหน่อยเพราะว่าคาแรคเตอร์เราคือผมอ่ะตั้งคำถามเลยว่าเรามีค่าพอที่จะมาอยู่ตรงนี้หรอเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราโดนบูลลี่โดนคนรอบข้างดูถูกโดนกดดันจนวันนั้นมันผมได้แบบพิสูจน์ตัวเองได้อย่างนึงในความแบบลำบากในความพยายามที่ผมทำมาตลอดเป็นความใฝ่ฝันของแม่ที่แบบคือเขาได้ยินบุคเขาก็บอกเลยว่าร้องไห้แม่ไม่เชื่อเลยนะว่าลูกทำได้เขาก็เป็นได้แล้วนะภูมิใจผมเป็นลูกคนเดียวของที่บ้านครับผมก็พ่อแม่ก็ทำธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยครับก็เด็กๆผมก็ไปเรียนอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ช่วงมัธยมก็กลับมาเรียนที่สวนกุหลาบวิทยาลัยปากคลองตลาดเนี่ยครับแล้วก็หลังจากจบมัธยมไปผมก็ย้ายไปอยู่ที่เกาหลีใต้ครับผมซึ่งก็คือไปเรียนด้วยแล้วก็ไปเหมือนไปร้องเต้นไปเทรนอะไรต่างๆครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็ค่อยกลับมาไทยได้ไม่นานนี้ต้องบอกว่าเป็นฝั่งคุณตาครับผมที่เป็นเชื้อสายเกาหลีใช่ครับแล้วก็ตัวผมเองก็คือมีโอกาสได้ไปอยู่ที่เกาหลีด้วยของผมต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กเลยความฝันแรกของผมคือผมอยากเป็นนักฟุตบอลผมเนี่ยเข้าอะคาเดมี่ฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆก็คือผมใฝ่ฝันว่าผมจะต้องเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพให้ได้แล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนของชีวิตนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผมแบบขาผมมีปัญหาก็เลยเหมือนคุณหมอก็พูดกับผมว่าแบบก็ถ้าจะเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพเนี่ยอาจจะเหนื่อยแล้วนะคงไม่ได้หรอกนะจุดเริ่มที่ผมสนใจวงการบันเทิงเนี่ยตอนแรกผมเป็นคนที่ไม่สนใจวงการบันเทิงไม่เคยคิดจะเข้ามาด้วยแต่ว่าเหมือนว่าตอนนั้นที่เกาหลีผมก็เดินช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบโดนทาบทามโดนแบบให้นำบาทอะไรเงี้ยแบบลองมาแคสดูนะลองมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือผมก็ได้โอกาสไปเป็นเหมือนเทรนนี่ที่นู่นผมจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตั้งแต่เด็กๆเป็นคนใช้เงินเก่งพูดไม่คิดไม่ค่อยคิดอะไรใช้เงินแบบก็คือผ่านเงินใช้คำว่าผ่านเงินคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กๆพ่อผมจะพูดคำหนึ่งว่าถ้าวันหนึ่งพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยคุณจะทำยังไง
ทำไงกับชีวิตต่อผมก็เลยหันมาโฟกัสเรื่องเรียนด้วยแล้วก็ผมคิดว่าด้วยความที่ความฝันผมนะตอนนั้นอ่ะมันเกี่ยวกับวงการบันเทิงมีวงการบันเทิงเข้ามาด้วยผมก็เลยแบบดูแลตัวเองได้อยากพูดให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าเออเนี่ยผมสามารถดูแลตัวเองได้นะผมก็เลยเริ่มมีความฝันเกี่ยวกับวงการบันเทิงแล้วก็ต้องบอกว่ามันตรงกับช่วงที่ปีที่แล้วผมกลับมาที่ไทยพอดีตอนนั้นผมยังไม่ได้ดีไซน์ว่าผมจะอยู่ไทยหรืออยู่เกาหลีเหมือนเป็นกลับมาเป็นช่วงเหมือนฮอลลีเดย์แล้วก็มีไม่ไหวเนี่ยได้เปิดแคสต์แต่ว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปแคสต์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ผมไม่ตรงผมก็เลยไม่ได้แล้วก็มีโอกาสอีกครั้งนึงที่ได้มาแคสต์ตอนนั้นพี่เมย์เปิดแคสต์บรรยากาศหลักเดอะซีรีส์ขึ้นมาแล้วก็ผมได้มีโอกาสไปแคสต์ไปแคสต์อีกรอบนึงซึ่งพี่เมย์อาจจะเห็นบางอย่างในตัวผมที่มันตรงกับน้องเลนพี่เมย์ก็เลยให้โอกาสผมได้มาเป็นน้องเลนผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำได้ดีไหมแต่ผมก็สัญญากับตัวเองตั้งแต่วันนั้นว่าเออผมจะเต็มที่ที่สุด